หม่อมลูกปลาสวยเป็นคนละคนรอบ20ปีเล่าย้อนวันเคยสวยที่สุดในชีวิตหม่อมลูกปลาหรือนางโชติกาขวัญทิติหรือหม่อมลูกปลาซึ่งกลับมากลายเป็นข่าวอีกครั้งหลังจากมีการเผยแพร่คลิปทดลองสังคมเปรียบเทียบกอดสาวอ้วนสาวผอมแต่เจ้าตัววอนอย่าต่อว่าช่อง YouTube ขอให้สนับสนุนและช่วยดูเนื้องานให้จบและเข้าใจการทำงานดีว่าเป็นอย่างไรล่าสุดช่างแต่งหน้าชื่อดังน้องฉัตรได้ทำการชาเลนจ์จับหม่อมลูกปลามาปรับเปลี่ยนโฉมเมคอัพเมคโอเวอร์หม่อมลูกปลาเปลี่ยนลุคในรอบ30ปีโดยน้องฉัตรได้เผยแพร่วอลล็อกว่าจากกระแสดราม่าคนอ้วนคนผอมจึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายว่าไม่ว่ารูปร่างจะอ้วนหรือผอมหากดูแลตัวเองคนเราก็สวยได้หม่อมลูกปลาในชุดแต่งงานอยากเอาความสวยจากภายในออกมาอยากทำให้รู้สึกว่าคนเราจริงๆมาจากภายในภายนอกเป็นองค์ประกอบจึงอยากทำให้รู้สึกว่ามีโมเมนต์ที่สวยอีกครั้งและสวยแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันทุกคนต้องสวยแบบที่ตัวเราเป็นด้านหม่อมลูกปลาเปิดเผยถึงเรื่องความสวยงามว่าเคยแต่งตัวสวยที่สุดในชีวิตคือชุดแต่งงานความสวยมาจากภายในเอื้อเฟื้อเมตตาเราทำได้แต่จะให้เลิศเลอเหมือนคนอื่นเราทำไม่ได้เลยปล่อยวางสบายใจกว่าเราจะยึดติดไม่ได้เอากลับมาคิดก็เป็นทุกข์ปล่อยวางดีกว่าใครว่าอะไรก็ปล่อยหลังจากแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จหม่อมลูกปลายอมรับว่าเขินและไม่ได้เป็นแบบนี้มา30ปีแล้วพร้อมเปิดเผยด้วยเสียงสะอื้นว่าปลื้มมากน้องฉัตรเป็นไอดอลปลาไม่ใช่คนสวยแต่อยู่ที่การแต่งหน้าและอยู่ที่จิตใจอย่าไปตามสังคมทำอะไรที่เราสบายใจดีกว่าด้านน้องฉัตรเปิดเผยว่าพยายามปรับโฉมหน้าด้วยเมคอัพเท่านั้นเองและเป็นไปตามที่ตั้งใจคืออยากให้ออกมาสวยที่สุดให้มั่นใจว่าเขาก็สวยได้อีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด